สี่ราศีกราฟดวงพุ่งการงานดีการเงินปังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีในช่วงนี้กราฟดวงพุ่งการงานดีการเงินก็ปังได้แก่ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานหน้าที่การงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเปี้ยงป้างดั่งใจหวังทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาการเงินเหนื่อยมากแต่ก็ได้เงินมากแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มเพราะผลลัพธ์ดีต่อใจช่วงนี้ยิ่งขยันก็ยิ่งได้มากความรักคนมีคู่โดยรวมความสัมพันธ์รักยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีบางจังหวะที่มีเรื่องทะเลาะกันซึ่งชาวราศีเมถุนไม่ต้องกังวลใจไปเพราะไม่ได้รุนแรงอย่างแน่นอนคนโสดความรักที่สดใสอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์การงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสมหวังก้าวหน้าแบบเกินความคาดหมายบางเรื่องไม่คาดว่าจะได้มาก็ได้มาแบบงงๆถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาดีจะคิดจะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากการเงินช่วงนี้ดวงการงานก็ดีการเงินก็ปังความรักคนมีคู่คุณเทสมองไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องความรักจึงทำให้ความสัมพันธ์ดูจืดจางเหมือนต้นไม้ที่ลืมรดน้ำไปบ้างคนโสดความรักเริ่มก่อตัวในใจแบบไม่รู้ตัวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบเปี้ยงป้างจนคนรอบข้างต้องหันมามองการเงินช่วงนี้คุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยแต่พอเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บเก็บเงินไม่อยู่ทางที่ดีควรวางแผนการเงินให้รัดกุมมากขึ้นความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงมากต่อให้นานเท่าไหร่ใจก็ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนคนโสดใจของคุณยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องความรักมากขนาดนั้นอย่างมากก็เป็นการพูดคุยทำให้คลายเหงาก็เท่านั้นเองราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่งานโหดเหมือนโกรธใครมางานเข้ามาสุ่มกองบนโต๊ะจนล้นแต่ขอให้ชาวราศีเมษอดทนเพราะจะประสบความสำเร็จแน่ๆแค่ต้องเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองการเงินช่วงนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ใช้เงินเป็นน้ำแต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแน่นอนความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังดีจะครองรักกันไปไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนคนโสดมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนสถานการณ์จากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ